้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของเทิร์นโปรกับห้องสมุดมารวยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกๆคนนะคะมาทำความรู้จักกับนักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นพลิกชีวิตคุณสุภาพงษ์นินเกตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยก่อนอื่นเลยอยากให้ทางคุณสุภาพงษ์ค่ะช่วยแนะนำให้หน่อยแล้วกันว่าถ้าเกิดอยากรู้จักตัวตนคุณสุภาพงษ์แล้วจริงๆต้องเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่แบบไหนคะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่หาความรู้จักในห้องสมุดก่อนครับใช่แต่ก่อนจะมามันไม่ใช่อย่างนี้มันจะเริ่มต้นจากสมัยก่อนตอนเป็นนักศึกษาครับคือมันจะแค่คิดในหัวก่อนว่าจะเล่นหุ้นเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นเนี่ยเรียนจิตวิทยาคลินิกไม่ได้ข้ามฝั่งมาเรียนบริหารธุรกิจไม่ใช่เลยดังนั้นมันก็จะเป็นเหมือนคนทั่วไปว่าฉันอยากทำอะไรทำไงก็ดูจากละครว่าจะเล่นหุ้นใช่ว่ามันทำยังไงมันมีวิธีการลงทุนแบบนี้ด้วยนะซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักแต่ว่าสภาพการก่อนมันเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นเป็นไงก็เอ๊ะคนเล่นหุ้นเนี่ยดูในละครทีวีเนี่ยเขาต้องจ้องจอแล้วเขาต้องอ่านข่าวแกะงบแสดงว่างั้นเราเอางี้แล้วกันไปหาหนังสือบัญชีไฟแนนซ์มาอ่านเหมือนชาวบ้านเขาดีกว่าเริ่มต้นหาความรู้จักหนังสือก่อนเลยใช่ใช่ซึ่งบัญชีไฟแนนซ์เขาก็ดีครับแต่ปัญหาคือเราต่างหากที่ไม่ถูกกับบัญชีไฟแนนซ์หมายถึงยังไงคะไม่ถูกเพราะไม่ค่อยชอบการคำนวณอะไรที่มันเป็นละเอียดละเอียดละเอียดทีนี้เป็นไงต่อก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มากจนมาถึงวันหนึ่งมันมีอาจารย์ที่เป็นฝรั่งครับตอนนั้นผมเข้าเรียนกับอาจารย์ท่านนี้แล้วก็เข้าห้องก่อนก็ไปอ่านหนังสืออาจารย์ก็ถามเฮ้ยทำไรอ่ะผมก็บอกว่าจะเล่นหุ้นเนี่ยแกะงบแต่อ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วอาจารย์เขาว่าไงคะอาจารย์เขาก็บอกว่าหุ้นมันไม่ได้มีแค่แกะงบนะคุณเรียนจิตวิทยาคลินิกคุณถูกเทรนอ่านกราฟทำไมไม่วิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟผมก็มีด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอเป็นการเปิดโลกอีกแบบนึงแค่นั้นจบเลยประโยคนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยทีนี้ก็เริ่มไปอ่านหาอ่านอะไรที่มันเป็นกราฟเท่าที่สมัยอินเทอร์เน็ต 56K มันพอมีดื้อๆๆๆสมัยนั้นใช่ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าตอนแรกๆไปไม่ถูกสายเพราะว่าเราคิดอะไรเองไงว่าคนเล่นหุ้นต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับมายาคติที่บอกว่าสายกราฟต้องจ้องจออย่างเงี้ยพอเทรดจริงมันก็ไม่ใช่หนังสือกราฟอ้าวอ่านเข้าจริงจากคนที่สำเร็จหรือเทคบุ๊กจริงๆมันก็ไม่ใช่จ้องจอการอ่านในหนังสือเป็นการทำให้เราได้รู้เรื่องราวเป็นความรู้เบื้องต้นใช่ครับแต่พอจะต้องเข้าสู่สนามจริงมันก็มีการตกผลึกความรู้จากตรงนั้นใช่ครับแต่ว่าวันนั้นที่ได้เจออาจารย์ฝรั่งก็ทำให้เราได้เปิดอีกโลกนึงเลยได้รู้ว่าเรื่องของการลงทุนในหุ้นมันไม่ได้มีแค่เฉพาะความรู้ด้านพื้นฐานหรือการแกะงบเท่านั้นใช่ครับเทคนิคอลยังมีอยู่ใช่ครับเปลี่ยนเลยทันทีเหรอคะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราเรียนจิตวิทยาคลินิกเราถูกเทรนมาในการอ่านกราฟอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเครื่องติดแล้วไปยาวเลยไหมคะคุณสุภาพงษ์ก็ยังติดอยู่ครับว่าคือหนังสือกราฟสมัยก่อนมันแพงมากๆแพงสุดๆในแง่มุมของอินเทอร์เน็ต 56K นะครับและยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยถูกครับก็ไม่มีตังค์ซื้อคือมันอ่านมันก็มีแค่นั้นนะครับแล้วกราฟของไทยมันก็เป็นเรื่องใหม่มากๆก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไปถามบรรณารักษ์ว่าเชียงใหม่มันก็ไม่มีมารวยอย่างนี้ครับมันก็มีห้องสมุดคณะบริหารห้องสมุดประชาชนเนี้ยรีซอร์สมันหายากก็เลยถามบรรณารักษ์ว่าถ้าจะซื้อหนังสือกราฟคนนี้คนนี้คนนี้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ย200,000 กว่าบาทอย่างเงี้ย200,000 กว่าบาทก็ไอ้กองนี้ก็200,000ครับที่กองกันอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เรายังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่ก็ไม่มีตังค์ไม่ได้สิคะแล้วทำไงอะคะอุปสรรคแรกเจอละหาไม่ได้ก็คิดดูว่าถ้าคืออเมริกาไม่สามารถส่งหนังสือมือสองมาประเทศไทยได้แม้แต่ตอนนี้ก็ทำไม่ได้ต้องซื้อมือหนึ่งเท่านั้นก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราหาทุนไปเรียนกับคนที่เขาสอนกราฟดีกว่าแล้วก็หาทุนจนไปเรียนแล้วสู้ไปที่นู่นเนี่ย
หนังสือดีๆมันเยอะแยะเดี๋ยวนะคะคำว่าหาคนมาสอนให้ตรงเลยเรื่องของกราฟครับไม่ได้สอนในประเทศไทยไม่ครับแต่ไปที่อเมริกาเลยใช่ครับไปถึงแหล่งของประเทศที่เราคิดว่าจะเป็นรีซอร์สที่ดีที่สุดของเราตอนนั้นใช่ครับส่วนหนึ่งก็คืออยากซื้อหนังสือในราคาถูกๆไงก็ง่ายกว่าอยากพัฒนาตัวเองนั่นเองใช่แทนที่ 200,000 จะซื้อมากองบ้านสู้ออกตังค์อีกหน่อยก็ไปแล้วก็ได้หนังสือดีๆ ด้วยไปเจอคนเก่งๆด้วยอย่างนี้ดีกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มต้นลงทุนอย่างจริงจังใช่ครับโดยใช้เทคนิคอลใช่ครับฟังแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตกว่าจะเข้าสู่วงการของการลงทุนแบบจริงจังใช่ครับติดกันไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้ามาถามกันต่อว่าพอเข้าสู่วงการการลงทุนจริงๆเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบเต็มตัวแบบนี้แล้วให้มีไงถึงประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นเจ้าของผลงานหนังสือหุ้นพลิกชีวิตด้วยนี่ขอบคุณนะคุณสุภาพงษ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อกับช่วงของทีหน้าค่ะ